ไม้พิรมพรเผยถึงเวลาเกษียณทุ่งอาชีพเกษตรกรชี้สัจธรรมไม่ยึดติดชื่อเสียงไม้พิรมพรวางแผนเกษียณร้องเพลงทุ่งเททำอาชีพเกษตรกรลุยธุรกิจน้ำปลาร้าเต็มที่เผยสัจธรรมชีวิตไม่ยึดติดชื่อเสียงความสำเร็จนักร้องลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจผู้ใช้แรงงานไม้พิรมพรเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขหลังจับไม้ร้องเพลงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงมายาวนานกว่า30ปีในวันนี้ความสุขในชีวิตของผู้ชายที่อดทนสู้ชีวิตตามล่าฝันจนประสบความสำเร็จคือการทุ่มเทอาชีพเกษตรกรทำการเกษตรผสมผสานที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับลุยธุรกิจน้ำปลาร้าอย่างเต็มที่เผยถึงสัจธรรมชีวิตทุกวงการอาชีพภูมิใจแล้วกับความสำเร็จแต่ไม่เคยยึดติดชื่อเสียงไม่เผยว่าเรื่องเกษตรคนก็มองว่าไม่อยากทำร้อนเหนื่อยทำไม่เป็นถ้าใครไม่มีใจรักอย่าทำเลยถึงทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จการทำเกษตรต้องใส่ใจจริงจังต้องมีความศรัทธาอาชีพเกษตรบทบาทร้องเพลงเราชอบเพราะมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเกษตรผมก็ชอบเพราะมันซึมซับจากสายเลือดพ่อแม่เราฉะนั้นทั้งสองอย่างแยกกันไม่ออกเลยพอเรามาทำเกษตรจริงจังมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้อยากพัฒนาต่อเนื่องการทำเกษตรทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่ได้เรียนวิชาการเกษตรทุกอย่างเกิดจากก้าวตามหาฝันอยากทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จก็เหมือนกับเรามองถึงก้าวแรกที่เดินเข้ามากว่าจะมาเป็นไม้พิรมพรผมคิดแบบนี้เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเกษตรหวือหวาโด่งดังให้มันออกลูกออกผลได้รับผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงแนวความคิดเรามันก็มีความภาคภูมิใจแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลตอบแทนมากมายแต่ถ้าเราทำดีๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องซื้อเรากินปลอดภัยจากสวนเราเองวางแผนเกษียณไปทำอาชีพเกษตรกรพูดตรงๆว่าผมก็อยากเกษียณแล้วเพียงแค่ว่าผมยังไม่ได้พูดกับทางผู้ใหญ่แกรมมี่คือเราอายุมากแล้วเรายืนอยู่บนเวทีมาเกือบจะ30ปีแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องเดินลงมาแต่เราเดินลงมาตามฝันอีกฝันหนึ่งเรื่องของการเป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งและอีกอย่างเรามาทำธุรกิจปลาร้าแซ่บไหมเราจะวางแผนเรื่องธุรกิจการสร้างแบรนด์สร้างสินค้าและส่งออกไปต่างประเทศคือเราส่งออกไปต่างประเทศประมาณหนึ่งแล้วแต่ในอนาคตถ้าเกิดเราทำได้สามารถส่งออกได้100%ก็จะดีต่อยอดไปให้ถึงลูกสาวที่อยู่ที่แคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ดูทิศทางของแกรมมี่ผู้ใหญ่จะว่ายังไงใจหายไหมจับไม้ร้องเพลงอยู่ในวงการบันเทิงมา30ปีใจหายไหมมันก็ใจหายยะนะแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามเราเขาก็ถามเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงคิดถึงแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วไงจะให้เราไปยืนร้องเพลงเต้นสนุกสนานเหมือนตอนเด็กๆมันก็ไม่ใช่แล้วเราอายุมากขึ้นมันถึงจุดๆหนึ่งที่ต้องยอมรับกับตรงนี้ให้ได้ถ้าเราอายุ25ปีตลอดชีวิตผมจะไม่ยอมเลิกร้องเพลงแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดแต่เราอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันพอเราอายุมากทิศทางเพลงถ้าเราจะร้องเพลงเราจะร้องแบบไหนแล้วคนที่จะฟังเพลงเรามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพลงก็เปลี่ยนไปด้วยมันหลายอย่างแล้วมาเจอช่วงวิกฤตโควิดยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งทำให้เราเริ่มถอดใจไม่ใช่ว่าผมเบื่อการร้องเพลงนะไม่เบื่อเลยบางครั้งอยู่คนเดียวนั่งทำเพลงตัวเองเงียบๆอยู่คนเดียวผ่อนคลายในการทำงานมันส่งสัญญาณที่เราอยากจะเกษียณแล้วเพราะว่าอยากมีเวลากับธุรกิจและอยากมีเวลาไปพัฒนาเรื่องการเกษตรและไปเยี่ยมลูกที่แคนาดาด้วยอยากให้เขามาต่อยอดธุรกิจให้พ่อสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเพราะเรามีลูกที่ต้องอยู่ในสังคมต่อไปเขาต้องเติบโตมาพร้อมที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างแล้วยังมีตั้งเป้าอยากทำอะไรในชีวิตอีกไหม
ที่ทำธุรกิจอยู่ทุกวันนี้ไม่จะเป็นต้องรวยมากธุรกิจเราอยู่ได้สินค้าเราอยู่ได้เรามีรายได้มาซัพพอร์ตครอบครัวเราให้ลูกมาต่อยอดผมก็มีความสุขแล้วและสิ่งที่ผมอยากคิดต่อยอดคือพยายามมองหาสินค้าที่จะมาสร้างแบรนด์เป็นโปรดักต์ขึ้นมาซึ่งมันมีทิศทางที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มเกษตรกรได้มันเป็นการช่วยเอื้อกับสังคมเอื้อกับเกษตรกรที่เป็นโปรดักต์ใกล้ตัวที่หยิบยกขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันได้ต้องดูด้วยว่าทำแล้วคนจะให้การยอมรับไหมเราก็ต้องค่อยๆคิดทำไปมองย้อนกลับไปชีวิตจากจุดเริ่มต้นจนเป็นไม้พี่รมพรในวันนี้ผมยังนึกอัศจรรย์กับภาพของตัวเองในวันนี้มันเป็นไปได้ยังไงจากที่เราอยู่ทุ่งนาจากเด็กที่ไม่มีเรียกว่าด้อยโอกาสด้วยซ้ำแล้วก้าวมาสู่ตรงนี้ได้เรามองย้อนไปเราเดินมาไกลมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กดูหนังฝรั่งอเมริกายุโรปเป็นอย่างนี้สุดท้ายเราได้ไปมาหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพราะความลำบากความยากจนพ่อกับแม่สอนให้เรามีความขยันอดทนที่เป็นบันไดขั้นสำคัญในการที่ไต่เต้าสู่ความสำเร็จหลังจากนี้วางแผนเกษียณมีความสุขในบ้านปลายชีวิตคาดหวังอย่างนั้นแล้วมาดูแลเรื่องธุรกิจตัวเองถ้ามันไม่ไหวจริงๆได้อยู่ทุ่งไร่ท้องนาดูแลต้นไม้พืชผักที่เราสร้างมากับมือที่มองว่าอยากจะเกษียณจากการร้องเพลงวัยเรา55ปีย่าง56แล้วผมว่ามันไม่ใช่วัยที่นักร้องอย่างเราต้องมายืนร้องเพลงทุกวันนี้การออกซิงเกิลต้องมีมิวสิกวิดีโอต้องไปยืนร้องเพลงซิงตามเรื่องราวตอนนี้ผมมองว่าถ้ามีภาพผมไปยืนร้องเพลงแบบนี้ผมเขินตัวเองมากเลยไม่รู้จะทำตัวยังไงมันไม่ใช่วัยรุ่นเหมือนเมื่อก่อนพอเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นมันน่าจะมีอย่างอื่นแทนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการร้องเพลงเป็นเรื่องวิถีเกษตรมีคนไปเยี่ยมมีสื่อมวลชนไปพบปะรายการต่างๆมันก็มีความสุขที่ได้ต้อนรับทำกับข้าวให้กินแล้วนำภาพความเป็นอยู่ของไม้พี่รมพรมานำเสนอสู่สังคมผมมีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องออกไปร้องเพลงเรื่องร้องเพลงมันเป็นวัยที่อยากหยุดแล้วฝากถึงนักร้องรุ่นใหม่นักร้องทุกวันนี้น้องๆที่เข้ามาในวงการไม่ได้เข้ามาอยากลำบากมากันง่ายมากไม่เหมือนยุคของผมทุกอย่างต้องเสนอตัวทำงานเพื่อจะแลกใจกับครูเพลงกับโปรดิวเซอร์ทุกอย่างต้องยอมเสียสละอดทนให้เขาได้เห็นแต่ทุกวันนี้พอมีความสามารถร้องเพลงได้ก็สามารถอัดลง YouTube ได้เลยการที่จะมายืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงถ้าเขาวางตัวดีมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูและรู้จักเก็บรับรองว่าเขาอยู่ได้เขาก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้ามาหลงระเริงกับเรื่องของชื่อเสียงพอมาอยู่จุดที่สูงแล้วลืมก้าวแรกที่เราเดินมาเขาจะก้าวพลาดถ้าคนเรามีความซื่อสัตย์กับตัวเองมีจิตสำนึกกับตัวเองบอกได้เลยว่าเขาจะอยู่ได้ยาวและประสบความสำเร็จทุกเวทีทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนอย่างอาชีพข้าราชการไปถึงจุดสูงสุดแล้ววันหนึ่งอำนาจหน้าที่การงานคุณหมดก็ต้องเข้าใจในเมื่อมีคนใหม่มาแทนนักกีฬาก็เหมือนกันเป็นแชมป์โลกตอนนี้คุณอายุมากขึ้นแชมป์โลกไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ตลอดชีวิตก็ต้องเดินลงมาให้แชมป์ใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีพละกำลังมีไฟขึ้นมาแทนก็ต้องเข้าใจเรื่องสัจธรรมตรงนี้อย่าไปยึดติดถ้าเรายึดติดเมื่อไหร่แล้วเราจะไม่สามารถเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้เพราะเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งตลอดไม่มีใครรักษาที่หนึ่งได้ตลอดหรอกในวันนั้นเราเคยเป็นหนึ่งจงภูมิใจสุดยอดแล้วเราเดินมาจนเป็นหนึ่งได้แต่วันนี้ถ้าเราก้าวลงมาเป็นที่2ที่3หรือข้างหลังก็ตามแต่จงภูมิใจว่าเราเคยอยู่หนึ่งมาก่อนแล้วแต่วันนี้เรามาอยู่อันดับหลังๆเราก็อยู่ได้เพราะคนนั้นมีวิธีคิดวางตัวอยู่ในวิชาชีพเขาได้
เราคิดว่าเราไม่ได้ยึดติดเราไม่เสียดายกับโอกาสที่เคยได้มาเราคิดว่าโอกาสที่ได้มาสามารถวางตัวอยู่ในสังคมได้เรามีวิธีคิดประกอบอาชีพทำมาหากินของเราว่าเราคือใครมาจากไหนการขอสู้ต่อยื่นอุทธรณ์คดีหมิ่นอีฟแม็กซิมหลังศาลสั่งจำคุก6เดือนการขอสู้ต่อเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่24ธันวาคมที่หมู่บ้านเศรษฐศิริย่านสายไหมการวิภากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังได้เปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์หลังศาลอาญาสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาคดีหมิ่นอีฟแม็กซิมตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยการกล่าวว่ากับคดีวันนี้ตนไม่รู้ว่าผิดตรงไหนเพราะเห็นหลายๆเพลงเขาก็เอามาใส่กันไม่รู้ว่าผิดตรงไหนแต่ตอนนี้ศาลตัดสินแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราก็สู้ต่อในศาลอุทธรณ์ค่อยมาหวัดกันตอนนั้นดีกว่าแหลกประหลาดมากศาลชั้นต้นสืบคดีไปแล้วแต่มาเริ่มใหม่หมดแล้วแต่พอตัดสินรอบนี้บอกการกระทำผิดนี้มันเป็นการกระทำที่เขาฟ้องรอบเดียวใน4คดีแต่คดีนี้พอติดก็มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ตนคิดเองว่านั่นเลยคิดว่าทำผิดซ้ำอันนี้คิดเองทั้ง4คดีนี้เขาเรียกค่าเสียหาย7ล้านซึ่งศาลตัดสินหมดแล้ว3คดีแรกตนแพ้หมดแต่ไม่ได้เสียค่าปรับจ่ายแค่ค่าศาลและก็รอลงอาญามาที่คดีนี้ศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาเราเป็นจำเลยเมื่อศาลตัดสินมาแบบนี้เราก็ขอสู้ต่อหลังจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะวางแผนสู้คดีอย่างไรต่อเพราะเพิ่งกลับมาจากศาลแต่เดี๋ยวคงต้องคุยกันอย่างจริงจังผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเราได้ใช้ภาพเขาเข้ามาประกอบใน MV หรือเปล่าการตอบว่าไม่มีเลยเราใช้แค่เสียงซึ่งก็เหมือนกับคนอื่นที่เขาเอาเสียงคนนู้นคนนี้เข้ามาแทรกในเพลงถามว่าเครียดไหมนี่เป็นแค่ศาลชั้นต้นจึงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นศาลอุทธรณ์ก็คงจะเครียดหนักการขอสู้ต่อถ้าศาลอุทธรณ์ยังยืนยันคำตัดสินเดิมเรากลัวไหมการยืนยันว่าเชื่อว่าต้องเปลี่ยนเพราะขนาดคดีเสียโป้ยังเปลี่ยนได้เพราะในเหตุผลและพยานมันไม่ได้สื่อว่าเป็นการหมิ่นประมาทเพราะว่าเพลงนั้นมีแต่รูปเสียโป้ไม่มีรูปเขามีแค่เสียงท่อนเดียวแล้วทำไมบอกว่าตนหมิ่นประมาทจะมาบอกว่าตนไม่สำนึกผิดก็ไม่ได้เพราะมันยังขัดแย้งในความคิดของเราอยู่เมื่อถามว่าทำไมเราถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นการตอบว่ามีแต่ทางฝ่ายนั้นเริ่มก่อนแต่ที่ตนไม่เอาไปฟ้องเพราะตนมีอะไรทำหลายอย่างเลยขี้เกียจฟ้องเขาก็เลยไปฟ้องก่อนคนฟ้องก่อนก็ต้องได้เปรียบแต่ตนไม่คิดที่จะฟ้องกลับเพราะตอนนี้มีอะไรทำเยอะและตนก็ให้อภัยเขาไปแล้วไม่จองเวรจองกรรมแต่ในคดีความมันจำเป็นต้องอุทธรณ์เราก็ต้องอุทธรณ์ถ้าศาลตัดสินรอลงอาญาตนก็ไม่อุทธรณ์เราก็ต้องทำตามกระบวนการให้ตัวเองรอดเท่านั้นเองการขอสู้ต่อถามว่าโกรธเกลียดอะไรเขาไหมตอนนี้ไม่ต่อไปต้องระวังเรื่องการโพสต์พาดพิงถึงคนอื่นไหมการเผยว่าต้นก็ไม่เคยพาดพิงถึงคนอื่นถ้าไม่ใช่โจทย์ของตนนะตอนนี้แทบจะไม่มีเวลาโพสต์เลยทำงานเยอะผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวติดคุกไหมการเผยว่ายอมรับว่ากลัวแต่ตนมั่นใจว่าตนเป็นคนดีพอคงไม่ไปอยู่ในสถานที่นั้นหรอกคนชั่วเท่านั้นที่จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าให้อยู่ตรงนั้นคิดว่าตนอยู่ได้ขอเอาโทรศัพท์เข้าไปอย่างเดียวได้ไหมเพราะกลัวเหงา